การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกคนเพื่อให้ทุกสรรพชีวิตดำรงอยู่อย่างยั่งยืนสืบต่อไปป้างคอมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งนกแซงแซววงนกแซงแซวลักษณะโดยทั่วไปนกในวงนี้จะมีขนสีดำปลายหางเป็นรูปสองแฉกบางชนิดตามีสีแดงเมื่อโตเต็มวัยชอบอาศัยบนต้นไม้สายตาจัดอยู่ในประเภทดีมากกินแมลงเป็นส่วนใหญ่หากินในที่โล่งมักพบอยู่เป็นคู่พบรวมกันเป็นฝูงได้ในช่วงฤดูหนาวหรือช่วงอพยพส่งเสียงร้องเสียงดังฟังดูเหมือนเกลี้ยกล่อมนิสัยดุร้ายสามารถเรียนเสียงนกหรือสัตว์ชนิดอื่นได้สร้างรังอยู่ตามง่าไม้วงนกแซงแซวทั่วโลกมีทั้งหมด22ชนิดพบในประเทศไทย7ชนิดคือ 1. แซงแซวหางปลา 2. แซงแซวหงอนขน 3. แซงแซวหางบ่วงใหญ่ 4. แซงแซวสีเทาซึ่ง4ชนิดนี้มีภาพถ่ายที่สำรวจพบในเขตเขาพนมดงรักชายแดนไทยกัมพูชาแถบจังหวัดศรีสะเกษส่วนชนิดที่ 5. แซงแซวหางบ่วงเล็ก 6. แซงแซวปากกาและ 7. แซงแซวเล็กเหลือบยังไม่มีภาพนะครับนกแซงแซวมีขนาดลำตัวปานกลางขนสีดำสนิทบางชนิดมีสีแดงหรือสีน้ำเงินแซมปลายหางแยกเป็นสองแฉกปากหนาขาสีดำพบกระจายพันธุ์ในเขตร้อนของแถบเอเชียออสเตรเลียและแอฟริกาในประเทศไทยพบประมาณ7ชนิดชอบอาศัยอยู่ตามป่าดงดิบป่าเบญจพรรณสวนและพื้นที่เกษตรกรรมพฤติกรรมนกแซงแซวมักพบอยู่เป็นคู่หรือเป็นฝูงเล็กๆบินเก่งโผบินไปมาอย่างว่องไวกินแมลงเป็นอาหารนอกจากนี้ยังกินสัตว์ขนาดเล็กเช่นกิ้งก่างูและผลไม้บางชนิดรวมทั้งน้ำหวานจากเกสรดอกไม้อีกด้วยร้องเสียงดังฟังดูเหมือนเกลี้ยกล่อมบางชนิดสามารถเรียนเสียงนกและสัตว์อื่นๆได้จนบางครั้งก็งงกับเสียงของมันเหมือนกันครับโดยเฉพาะแซงแซวหางบ่วงใหญ่กับแซงแซวหงอนขนมันมีหลายเสียงและส่งเสียงดังมากความฉลาดของนกแซงแซวนกแซงแซวเป็นนกที่ฉลาดมีการศึกษาพบว่านกแซงแซวสามารถใช้เครื่องมือได้เช่นใช้กิ่งไม้เขี่ยแมลงออกจากรูนกแซงแซวหงอนขนมันมีเสียงร้องที่หลากหลายมากสลับซับซ้อนพอสมควรเพราะตอนแรกที่ได้ยินเสียงก็คิดว่ามันร้องตอบโต้กันไปมา2ตัวแต่พอสังเกตดูดีๆมันร้องอยู่ตัวเดียวซ้อนๆกัน2เสียง2ทำนองบ่อยครั้งที่มักพบเห็นนกแซงแซวหงอนขนทำงานกันเป็นทีมช่วยกันขับไล่เหยี่ยวนกเขาชิคราให้ออกไปจากพื้นที่ของมันโดยการส่งเสียงร้องส่งเสียงดังๆข่มขู่ขับไล่หากเจ้าเหยี่ยวนกเขาชิครายังไม่ยอมหนีไปแล้วก็พวกมันก็จะโฉบเข้าไปจิกโจมตีโดยเข้าไปเป็นทีมจนเจ้าเหยี่ยวนกเขาชิคราต้องบินหนีออกไปในที่สุดจะพบเห็นว่านกแซงแซวหงอนขนเมื่อมันรวมกลุ่มกันจะส่งเสียงดังมากจนเกือบจะดังเท่ากับนกกระรางหัวงอก นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ก็เช่นกันมันมักส่งเสียงดังเช่นเดียวกับนกแซงแซวหงอนขนมันมีเสียงร้องที่หลากหลายจนบางครั้งก็ยากที่จะคาดเดาแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังมีเสียงร้องตามปกติหรือเสียงร้องหลักๆของมันอยู่นั่นเองนั่นก็คือเสียงร้องที่เป็นจังหวะต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆแซงแซวหางบ่วงใหญ่ตัวเต็มวัยจะมีหางคู่หนึ่งยื่นยาวออกมาตรงปลายหางจะมีลักษณะคล้ายบ่วงเลยครับเลยเป็นที่มาของชื่อของมันนั่นเองแต่ในตัวที่ยังไม่เต็มวัยหางบ่วงจะยังไม่ยื่นยาวออกมาบางครั้งก็จะเห็นยื่นยาวออกมาก่อนหนึ่งข้างซึ่งมันจะเป็นการยื่นยาวออกมาเป็นปกติทีละข้างหรือไม่ผมก็ไม่แน่ใจเพราะยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้คงมีแต่ภาพถ่ายที่ถ่ายได้เป็นบางตัวที่มีลักษณะการยื่นออกมาของหางหนึ่งข้างซึ่งก็จะได้สำรวจบันทึกการเรียนรู้ธรรมชาติของมันต่อไปครับแซงแซวหางบ่วงใหญ่พบตั้งแต่ในป่าลึกลงมาตามชายป่าพื้นที่เกษตรกรรมตามหมู่บ้านที่ใกล้แนวเขตป่าบางครั้งก็เห็นเกาะบนสายไฟฟ้าบ้างแต่ไม่บ่อยนักนกแซงแซวหางปลาส่วนมากมักพบตามพื้นที่เกษตรกรรมตามท้องทุ่งนาที่มีต้นไม้ที่พอให้มันได้เกาะหลบพักหรือหากินหนอนแมลงบนต้นไม้บ่อยครั้งที่เห็นมันเกาะบนสายไฟเพื่อรอคอยโฉบบินจับกินแมลงที่บินผ่านมามันมีหางคล้ายหางปลาจึงเป็นที่มาของชื่อของมันส่วนคำว่าแซงแซวก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันหมายความว่าอะไรแต่ถ้าแยกคำก็เป็นคำที่มีความหมายค่อนข้างไม่เกี่ยวกันที่จะนำมาผสมกันแต่ถ้าให้ผมเดาตามลักษณะนกพวกนี้ผมคิดว่าชื่อเดิมน่าจะเป็นนกแซวแซวน่าจะเหมาะสมกว่าทั้งแซวที่มีความหมายว่าทีเล่นทีจริงหรือแซวภาษาอีสานที่มีความหมายว่าเสียงดังแซงแซ่แต่เจ้านกแซงแซวหางปลาก็ไม่ค่อยส่งเสียงดังเลยนะครับแทบจะไม่ได้ยินเสียงของมันเลยก็ว่าได้มักเห็นมันบินโฉบเล่นตามแหล่งน้ำหรือท้องทุ่งนาที่มีน้ำขังนกแซงแซวชนิดต่างๆส่วนมากมีลักษณะสีดำรูปร่างเพรียวนิสัยการดำรงชีวิตมีความแตกต่างกันพอสมควรอาจเพื่อเป็นการกระจายให้ครอบคลุมพื้นที่กว้างๆเพื่อเป็นการจัดสรรทรัพยากรให้ลงตัวอีกทั้งเป็นการสรรสร้างรักษาความสมดุลให้กับระบบนิเวศนกแซงแซวสีเทาต่อท้ายแซงแซวด้วยคำว่าสีเทาตามลักษณะที่แตกต่างจากแซงแซวชนิดอื่นๆในประเทศไทยส่วนมากมักพบเห็นช่วงต้นฤดูหนาวซึ่งเป็นนกอพยพโดยมักพบเห็นเพียงตัวเดียวยังไม่เคยพบเห็นว่ามันเป็นกลุ่มๆแต่มันก็เข้ากับนกชนิดอื่นๆได้ดีไม่ว่าจะกับเจ้านกแซงแซวหงอนขนซึ่งมันไม่ได้แสดงการรังเกียจขับไล่ให้หนีออกจากพื้นที่ไปอย่างเจ้าเหยี่ยวนกเขาชิคราแต่อย่างใดกับพวกนกขนาดเล็กๆต่างๆเช่นปลอดเหลืองหัวจุกปลอดคอลายจับแมลงจุกดำกินปลีต่างๆพวกเขาเหล่านี้ร่วมหากินในพื้นที่บริเวณเดียวกันได้บางทีก็อยู่รวมกันบางทีก็สลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาหากินบนต้นไม้ที่มีผลไม้หรือแมลงเช่นต้นทองหลางป่าที่มีทั้งน้ำหวานจากเกสรดอกไม้และแมลงที่มาตอมดอกไม้นกแซงแซวสีเทาที่อพยพเข้ามาในแต่ละปีนั้นมีสีสันที่แตกต่างกันทั้งเทาเข้มและเทาจาง โดยนกประจำถิ่นจะมีสีเข้มกว่านกอพยพจะมีสีขาวบนหัวแต่บางครั้งนกอพยพก็อาจมีสีเข้มเหมือนกันก็มีครับคงต้องเฝ้าสังเกตและถ่ายภาพมาเปรียบเทียบกันหลายๆตัวในแต่ละเดือนและยังมีประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวกับนกแซงแซวดังนี้คือธงราชวงศ์ฝ่ายในพื้นสีขาวรูปเครื่องหมายภายในธงเหมือนกับธงราชวงศ์ฝ่ายหน้าแต่ตัดชายเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวโปรดให้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นกต่างๆเวลามันโกรธกันขับไล่กันซึ่งเกิดจากสัญชาตญาณตามธรรมชาติที่ไม่สลับซับซ้อนเหมือนอารมณ์มนุษย์พวกเขาแข่งแย่งอาหารกันก็เพื่อจะได้กินอาหารเท่านั้นแข่งแย่งคู่ครองก็เพื่อการสืบพันธุ์ดำรงเผ่าพันธุ์นกบางชนิดเมื่อจับคู่กันแล้วก็ไม่สลับสับเปลี่ยนคู่กันอีกแต่บางชนิดก็มีการเปลี่ยนคู่ไปตามธรรมชาติของนกแต่ละชนิดซึ่งก็ไม่ได้วุ่นวายมากมายเหมือนกับมนุษย์ที่มีความรักเพื่อต้องการความสุขและหวงแหนความรักไขว่คว้าหาความสุขแต่ทว่าความสุขเป็นอะไรที่หากไม่รู้ทันมันตกเป็นทาสของมันคนเราก็จะแสวงหามันอยู่ร่ำไปเพราะเราเองต้องการมันมากขึ้นหรือไม่มีความสุขหรือไม่ความสุขมันก็ถอยห่างออกไปให้เราตามไขว่คว้ากันตลอดชีวิตพอไม่สมหวังก็นำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจซ้ำร้ายกลายเป็นความโกรธแค้นทำให้ต้องเข็นฆ่าทำร้ายกันแม้คนเคยรักกันก็ไม่เว้นขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาเบิกบานทุกย่างก้าวมีสติทุกลมหายใจป้างคอมสารคดีสวัสดีครับ